ขอต้อนรับทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเซสชั่นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะกับหัวข้อ performance วัดกันปะล่ะแค่ชื่อหัวข้อก็น่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะคะโดยคุณสราวุธแสงอรุณนะคะ Head of Automation Engineer จากบริษัท Nimble by กรุงศรีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะก็จริงๆตั้งชื่อหัวมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะสนุกสนานแล้วเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้เซสชั่นเนี่ยเป็นเซสชั่นสุดท้ายนะครับก็อยากจะพยายามให้มันกระชับเนาะเพราะว่าวันนี้เราก็เหนื่อยมาทั้งวันละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพยายามใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับต้องบอกก่อนว่า performance test เนี่ยเราหยิบเรื่องมานี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งวันเลยตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยหัวข้อเราจะเป็นเรื่องหนักๆเนาะเรื่อง developer เรื่อง future ที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่ pain point ที่เราเจอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องดึงกลับเข้ามาในการที่จะเฮ้ยอะไรบ้างที่เรายังต้องทำอยู่แล้วต้องทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับperformance test เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามักจะให้ความสำคัญมันหลังๆจริงๆเราต้องบอกว่ามันเป็นส่วนสำคัญนันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยอยากยิงตรงเนี้ยมาให้ทุกคนกระตุกทุกคนหน่อยว่าเฮ้ย performance test มันสำคัญวัดกันบ้างล่ะนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมสราวุธแสงอรุณนะครับก็มาจากบริษัท Nimble by กรุงศรีนะครับก็ตำแหน่งปัจจุบันนะครับเป็น Head of Automation Engineering นะครับก็ประสบการณ์นะครับเอาล่าสุดเนาะก็เคยเป็น ex CTO ที่บริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็น ex VP เนาะ Vice President ของ Series A สตาร์ทอัพอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะคัมวอร์ดอยู่ในอุตสาหกรรม Fintech นะครับ InsurTech เนาะแล้วก็ Corporate รวมถึงสตาร์ทอัพเนาะก็จะค่อนข้างเคยเห็นอะไรหลายอย่างนะครับกับอุตสาหกรรม IT บ้านเราอะนะครับโอเคตั้งชื่อมาเนี่ยเพื่อดึงคนเนาะแต่ก็โอ้โหวันนี้เราก็มีแม่เหล็กอีกห้องนึงนะก็เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะขอให้ engagement กันนะครับเราชวนคิดกันเนาะเราอยากให้แบบมี question answer ถามได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็จะเอาความลับแล้วกันความลับบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยอยู่Nimble by กรุงศรีนะครับ Nimble by กรุงศรีเนี่ยเป็น development arm ของบริษัทกรุงศรีเนาะหรือธนาคารกรุงศรีประเทศไทยนะครับ Nimble เราเองเนี่ยชื่อสั้นๆเราเรียกว่า Nimble เนี่ยเราทำแอปพลิเคชันให้กับเครือกรุงศรีนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำเป็นตัวหลักแล้วทุกคนน่าจะใช้งานก็คือตัว KMA หรือกรุงศรี Mobile Application นะครับที่ทุกคนใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันมีความซับซ้อนมันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์แพทเทิร์นArchitecture Cloud Native ที่เราใช้หรือแม้แต่ On-Premise ที่มีอยู่ความที่เป็นสปาเกตตี้ข้างในเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเราค่อนข้างพอสมควรนะครับวันนี้จะพยายามพูดให้อยู่ในโปรแกรมของ5 10 15ผมมีสไลด์น้อยพยายามจะบีบให้ได้20นาทีนะครับเรื่องแรกนะผมจะปูแบ็คกราวด์ก่อนใช้เวลาไม่เกิน5นาทีครับเรื่องต่อมาคือเราจะเจาะกันเรื่อง Performance Test Design อันเนี้ยอยากจะเป็นแบบกระตุกนิดนึงTalk before set ไม่เกิน10นาทีครับแล้วสุดท้ายก็ไหนๆทุกคนเข้ามาแล้วเนาะอยากให้มีทริคนิดหน่อยเพราะว่าเมทริกของในการวัด performance test เนี่ยทุกคนรู้อยู่ละผมเชื่อว่าคนที่รับชมณเซสชั่นนี้เนี่ยผ่านเรื่อง performance test มาโดยตลอดแต่วันนี้อยากจะมาแจกเมทริกสักตัวหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกคนในอนาคตได้นะครับไม่เกิน15นาทีครับแล้วก็สุดท้ายย่อยกันเนาะเป็น wrap up session โอเคเรื่องแรกเลยWe need performance test สิ่งนี้เวลามาปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้านซ้ายนะฮะผู้หญิงให้มองว่าตอนนี้เราสวมหมวก2หมวกเนาะหมวกนึงเป็นหมวกจากฝั่ง business หรือ PO ก็ได้ product owner นะครับด้านขวาเลยกำลังหน้าบึ้งเลย development team IT เวลาโจทย์บอกว่าเฮ้ยเราอยากได้ performance test อะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นอนฮะหมวกแต่ละใบเนี่ยถ้าเราสวมหมวกของbusiness อย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิดภาพที่ว่าเอ๊ะลูกค้าจะเจออะไรลูกค้าจะใช้งานแบบนี้จะเป็นยังไง user experience จะเป็นอะไรบ้างเขาจะคิดแต่ในมุมของ business point of view development ฮะ IT จ๋าเรานี่แหละโอ้โหปุ่มขมับเลย technical debt ที่เรามีอยู่ซ่อนเอาไว้นู่นนี่นั่นที่ยังแก้ปมไม่ได้จะทำยังไงดีปวดหัวกันเลยจะขอเล่าว่าจริงๆแล้วอะครับ
ผมขอพูดในเซสชันนี้ในมุมของนักพัฒนาของตัว KMA แล้วกันนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบเนาะว่าการที่เราทำแอปพลิเคชันออกมาในมุมของ FinTech เนี่ยหรือ Fin หรือ Financial Service แล้วตอบโจทย์กับประชาชนหมู่มากเนาะในประเทศไทย Performance Test Resolve เราต้อง report กับ Bank of Thailand ทุกอย่างนะอะไรก็ตามที่พวกท่านใช้เนาะKMA นะครับหรือแม้แต่ Wallet อะไรก็ตามที่ทุกคนใช้อยู่ Performance Test Report มันเป็นสิ่งที่แบงค์ชาติมักจะถามหาตลอดเวลาเลยวัดให้หน่อยสิวัดให้หน่อยเพราะว่าแบงค์ชาติมักจะเป็นเกตนึงเลยที่ทุกคนจะบ่นถึงควบคุมเขาหน่อยสิคุณเป็นแบงค์ชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ PO เนาะหรือพิเศษมักจะสวมหมวกกันก็คือเฮ้ยแบงค์ชาติอยากได้อย่างนั้นแบงค์ชาติอยากได้อย่างนี้คุณต้องป้องกันดีๆโอ้โหดีเราเม็ดเราปวดหัวเลยจะทำยังไงดีเทคนิคอลเดทก็มีเตรียมตัวยังไงดีทำโอ้เรื่องปวดหัวตลอดนะครับเรื่องเนี้ยเลยต้องบอกว่าเราอยากจะมาชวนกันคิดเนาะชวนกันคุยเพื่อที่ว่าเราจะทำไงให้องค์กรของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ก็ตามเนี่ย performance test เนี่ยมันอยู่ในไซเคิลในการทำงานเราทำไงให้ผู้บริหารเราตระหนักให้ได้ว่า performance test มันสำคัญอย่าปล่อยมันเพราะวันที่เรามาทำทีหลังเนี่ยปวดหัวโอเค talk before set เรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าหมวกที่เราพูด2ใบเมื่อกี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยแบบคุยกันรู้เรื่องหรอกถ้าคุยกันไม่เคลียร์คุยกันไม่ชัดไม่ตกลงให้เรียบร้อยรับรองมีร้องไห้กันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นร้องไห้เรื่องโหทำเวลาไม่ได้ต้องบีบอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวิร์กสมาร์ทเนาะเราควรจะต้องคุยให้จบ requirement ต้องเคลียร์นะครับก่อนจะไปไกลนะผมจะมีรูปนี้ให้ดูก่อนด้วยความว่าเป็นแบงค์แล้วกันครับเราก็อยากเราก็ชอบเทคโนโลยีจ๋าฮะชอบเลยไมโครเซอร์วิสแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าระบบซิสเต็มหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดมานานๆเนี่ยมันถูกออกแบบด้วยเป็นโมโนลิธเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องคอนเวิร์ตจากโมโนลิธเป็นไมโครเซอร์วิสแล้วมันจะกู๊ดเวย์เนาะจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะมันขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นดีไซน์อาร์คิเทคเจอร์ที่ออกแบบบางครั้งโมโนลิธเองทำงานเบเตอร์แดนไมโครเซอร์วิสด้วยซ้ำนะครับมันขึ้นอยู่กับดีไซน์เนาะเพราะงั้นภาพนี้จะให้ดูเนี่ยก็คือแค่มาแฟลชแบ็กเนาะให้ทุกคนเห็นภาพแอปพลิเคชันที่เราใช้ยานอยู่ที่พวกผมพัฒนาอยู่ครับก็มีทั้ง2ตัวเลยมีทั้งโมโนลิธก็เองไมโครเซอร์วิสก็มีนะครับ2ตัวเนี่ยจริงๆอ่ะตามรูปเนี่ยจะเห็นนะโมโนลิธก็คือก้อนนึงอ้วนๆ export API ให้มาคอเลยข้างในก็จะคอกันยุบยับยุบยับอะไรก็ตามนะครับไมโครเซอร์วิสทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับในการเมนเทนอัปเกรดเมนเทนแนนซ์เนาะแต่จริงๆไส้ในมันก็คอกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องดีไซน์ดีๆเซอร์วิสบัสเมสเซจบัสคุยภายในต้องเคลียร์ก็เห็นมันเป็นก้อนๆเนาะก้อนอ้วนตัวนึงที่เหลือก็จะเป็นก้อน 4-5 ก้อนนะครับคราวนี้ทุกคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมฉายรูปนี้นะผมเปิดเร็วๆเลยเนาะบิสเนสเนี่ยกับเทคมันต่างกันอย่างนี้ฮะ business เวลาเขา drive เนี่ยเขาจะ drive ในมุมที่เขาถือธงมาจากลูกค้าเนาะขณะเดียวกันคือถ้าเป็นของแอปพลิเคชันของแบงก์เองเนี่ยเขาจะมี requirement นึงที่แปะมาด้วยว่าแบงก์ชาติอยากได้แบบนั้นแบบนี้ business จะ drive ฮะผมยกตัวอย่างเนาะทุกคนมีแอปพลิเคชันตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไหนก็ตามเกิดหัวหน้าเราบอกว่าเฮ้ย transfer ทดสอบให้หน่อยสิ transfer เงินจากแบงก์นึงหรือแบงก์นึงทดสอบให้หน่อยสิทุกคนที่เป็น developer เนาะไม่ว่าจะเป็น architecture หรือ developer ก็ตามหรือใครก็ตามที่อยู่ในทีมเนาะจะรู้ทีว่าโอ้ API มันคอมากกว่า1เส้นแน่นอน get balance customer check นู่น check นี่ 4-5 เส้นเนาะเพราะฉะนั้นในมุมของ business เองเขาไม่รู้หรอกฮะว่าอะไรมันอยู่ข้างหลังเนาะก็จะเป็นที่เขาต้องการเขาจะ drive คือ end to end test ต้องมาต้องเกิดจะ test แบบทีละ spot ทีละอันเนี่ยไม่เอาทดสอบเลยโอนจากแบงค์ A ไปแบงค์ B อ่ะยิงเข้าไปสัก 2,000 concurrency TPS ได้เท่าไหร่ response time ได้เท่าไหร่เขาจะ drive ให้เกิด end to end test ฮะแต่วันเนี้ยผมอยากจะชวนมาคุยข้างล่างเนาะข้างล่างตัวเนี้ยอยากให้ทุกองค์กรเนาะ drive ฮะเกิดขึ้นนะให้ tech เป็นคน drive เราทำการ test ฮะผมขอใช้คำว่าเป็น pod เนาะเป็นใช้คำง่ายๆหรือเราจะรู้จักกันเป็น core service ก็ตามทดสอบทีละตัวเลยฮะทำให้มันถี่ขึ้นไซเคิลให้มันไวขึ้นเพราะว่าแน่นอนฮะ business point of view หรือ business drive ข้างบนเนี่ยเราไม่ได้ทำกันง่ายๆนะไม่ได้ทำกันบ่อยๆ
ปีนึงอย่างน้อย1ครั้งอันนี้คืออย่างดีเนาะบางที่บอกโอ้โหไม่ได้เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์แย่มากเปิดเว็บมาหน้ามันช้าขอ2ครั้งโอเคยังพอรับได้เนาะ2ครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสบายใจขึ้นฮะเราอยากให้ drive นะในส่วนของเทคโนโลยีนะทีม development ฮะคุยกับ PO เลยฉันจะทำตัวเนี้ยทุก3เดือนทุกควอเตอร์ทดสอบไปจริงๆไม่ยากฮะเมื่อกี้อย่างอาจารย์ของมหิดลที่ ICT เขาบอกเนาะทำออโตเมชันเราทำได้ฮะเราสามารถยิงโหลดเราทำ J meter อะไรก็ตามยิงเข้าไปฮะทดสอบ3เดือนเราโอเคเรามีการเปลี่ยนเรามีจะเชงเนาะทดสอบดูเรามี benchmark เกิดขึ้นนะควอเตอร์นึงทำเนี่ยผมว่าทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เดินต่อหรือคุยต่อคือเฮ้ยเราจะ drive ให้องค์กรเราเกิดการวัดแบบ spot แต่ละตัวยังไงเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องการ transfer จากแบงก์ A ไปแบงก์ B เนาะเรามาคิดดูว่าเรารู้อยู่แล้วข้างในมีเส้น API call อยู่10เส้นนะครับเราลองคิดใหม่ดูเฮ้ย10เส้นเนี่ยฉันจะขอทดสอบทีละตัวเลยอาทิเช่น get balance focus get balance เลยget balance อาจจะมี mock เราก็ต้องทํา mock อยู่แล้วเนาะ developer จริงๆควรจะมี mock นะฮะต้องบอกก่อนควรจะมีเนาะไม่ได้หมายความว่าไม่มีแล้วจะผิดเนาะแต่การมีมันทําให้เราไม่เค้าเรียกอะไรไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเอ้ยไปต่อไม่ได้ฉันคอคนนั้นไม่ได้ mock มันช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะตอบได้อาทิเช่นเนาะ mock เป็นตัว CRUD service ไปคอ database แล้วก็ทําเลยฮะทํา mock ขึ้นมาแล้วตัว pod ตัวนี้อาจจะเป็นget balance ทำไปเลยครับได้ TBS เท่าไหร่ได้ response time เท่าไหร่เก็บเป็น benchmark ไล่ไปเรื่อยๆฮะสุดท้ายเราพอเรามีครบใช่ไหมครับเราสามารถจะรู้ทันทีว่า area ไหน bottleneck ไหนบ้างที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปรอให้เกิด end to end test 6เดือนครั้งปีหนึ่ง1ครั้งนะครับอันนี้คืออยากจะชวนให้ทุกๆที่ทำกันเนาะก็ต้องบอกว่าทาง Nimble เราเองก็พยายามจะทำให้เกิดภาพนี้ฮะแต่ API ของเราไปคอกับแบงค์เยอะเนาะการสร้างม็อกขึ้นมาก็ไม่ได้เรื่องง่ายแต่แน่นอนว่าเราทำแล้วเราก็เห็นข้อดีเราอยากจะชวนให้ทุกคนทำกันด้วยนะครับโอเคอ่ะอย่างที่บอกเนาะสไลด์ผมไม่เยอะหน้าเนี้ยเป็นหน้าลองสุดท้ายนะครับจะใช้เวลาให้มากที่สุดเพื่อจะไม่ให้ทุกคนรู้สึกว่าเสียดายเวลาเนาะผมจะแจกเมทริกโอเคเราอยู่ในทีมของ Cloud Native เนาะคราวนี้เราจะไม่ตัดเรื่องโมโนลิทละมันสเกลไม่ได้เราจะมาพูดเรื่องว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราทำ performance บน on cloud ล่ะเราจะแบบมีอะไรบ้างที่แบบเจ๋งๆบ้างที่เขาคุยกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปไกลเนาะณวันนี้เนี่ยเราจะรู้จัก auto scale กันอยู่แล้ว auto scaling อ๋อโอเคมี HPA มี port auto scale มี node auto scale เนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเราจะมาโฟกัสตัว port auto scaling ก่อนนะครับผมขอใช้คำว่าเอา scale up จากตัว YAML เนาะทุกคนน่าจะพอคุ้นเคยนะครับPort scale up คือการเพิ่มจาก1 port เป็น2 port 3 port เนาะ scale down ตรงกันข้าม3 2 1นะครับตอนเราทำ performance test อ่ะจริงๆอ่ะเราจะไม่ควรตั้ง auto scale ไว้เลยแหละเราควรจะฟิกไปเลยว่าวันเนี้ยฉันยิง1ต่อ1จบราวนี้ฉันเป็น2 port ฉันเป็น3 port เพื่อจะได้ดู exponential ว่าการเพิ่มพอร์ตของเรามันสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าจนถึงจุดหนึ่งอยู่ดูว่าอ๋อเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วมันไม่มีผลละทราฟิกก็ไม่มีผล TBS ไม่มีผล Response ไม่มีผลมันตันละเรารู้ทันทีได้ว่า get balance ยกตัวอย่าง get balance เนาะเต็มที่คือ5 megawatt service 5 replica โทษทีฮะ5 replica ไปต่อไม่ได้ละจบนะครับแล้วก็ยึดตรงนี้เลยว่าอ๋อโอเคแล้วก็เขียนโน้ตเลยฮะว่าตัวเนี้ยพอเกิน5ปั๊บ significant มันเริ่มไม่ใช่ parabola แล้วนะมันเริ่มเป็นแบบไต่เท่ากันละจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับเราต้องฟิกตรงนี้เนาะในการทำ performance test ตัวที่2เนาะ node auto scale บน cloud ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น Azure เนาะหรือว่าจะเป็น GCP หรือมันจะเป็นตัว Amazon ก็ตามมันจะมีตัวนึงที่ผมขอโทษนะผมใช้ของ AWS ขึ้นมานะครับมันจะใช้คำว่า auto scaling group เนาะมันก็จะมี scale out เพิ่ม node คือ EC2 นะครับเพิ่ม EC2 เข้าไปscale in คือลดเนาะลดโหนดจาก3 2 1เนาะจากรูปทุกคนเห็นว่าเห็นง่ายๆนะว่าเฮ้ยดีไซน์ก็คือมี2เนาะมินิมัมคือถ้าคุณจะลดมาเต็มที่คือ1ห้ามต่ำกว่านี้นะครับแม็กซิมัมไซส์คือ4เนาะเพราะอะไรเพราะบางทีถ้าเราไม่คุมมันก็จะกลายเป็นโอ้โหเราเสียคอสบานเบิดเลยนะครับ scale out คือเพิ่มทั้งอย่างที่อยากได้เนาะมีเรื่องสนุกนิดนึง2ปีที่แล้ว
น่าจะ 2-3 ผมจำเวลาไม่ได้ผมบอกชื่อเขาไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะฟ้องผมทีหลังเนาะมี financial service ตัวหนึ่งออกสู่ตลาดทีมผู้บริหารไม่ใช่ตัวบริหารทีม IT แล้วกันซึ่งผมก็รู้จักกันดีเขาบอกว่าเขาตั้งออโต้สเกลไม่ได้มันไม่ทันมือมันช้าสเกลมือเลยเปิดคอนโซลกดเข้าไปกดเข้าไปไม่งั้นรับล็อกอินไม่ได้ทุกท่านลองไปดูนะ3ปีที่แล้วเซอร์วิสอะไรเนาะแต่ว่าพี่ๆเขาก็บอกเองโอ้ชายไม่ได้ว่ะออโต้สเกลตายพอดีไม่ทันลูกค้าด่าตายกดสเกลมือเลยแต่นั่นแหละครับก็คือเป็นไฟชินที่เซอร์วิสเนาะคราวนี้เราจะใช้อะไรได้บ้างฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงเนาะตัวนี้มันอาจจะเป็นเทรชโชเนาะทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าณวันนี้เนี่ยเราเนี่ยตั้งแคปาซิตี้ไว้เป็นอย่างไรบ้างสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมามันจะเรียกว่าเป็นเทรชโชนะครับจะมีโลเนาะโลวอเตอร์มาร์คไฮวอเตอร์มาร์คนะครับโลวอเตอร์มาร์คจะเป็นแบบเฮ้ยเริ่มเป็นสีเหลืองละไฮก็คือแบบคริติคอลเลยเว้ยต้องทำอะไรสักอย่างเนาะผมตั้งยกตัวอย่าง example อาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวเลขที่เราใช้เนาะแต่ว่าตั้งให้เป็นให้เห็นภาพ80เนี่ยถ้า average CPU usage ถึง 80% spin node ขึ้นมา provision node ขึ้นมาจาก1เครื่องเป็น2เครื่องเนาะคราวนี้มันสัมพันธ์กันยังไงอันนี้อาจจะขอให้เห็นภาพของ pod auto scaling การที่จู่ๆ node มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าเกิด pod auto scale up เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆจน resource ของ node ปัจจุบันไม่เพียงพอเลยทำให้ต้องเพิ่มโหมด spin mode ขึ้นมาอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับคอนเซปต์เนาะผมแค่มา refresh อีกทีนึงอันเนี้ยผมว่าจะแจกตัวนี้ตัวหนึ่งก็คือ business จะถามว่าปกติใช้เวลาเท่าไหร่อันแน่นอน service ที่เราพูดถึงเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะเขาทดสอบแล้วเขาทดสอบเหมือนกันแล้วเขารู้แล้วเวลาอย่างเงี้ยเขารับไม่ได้ลูกค้าเข้ามาเป็นคิวตายแน่นอนคุณจะสเกลด้วยโอ้โหนาฬิกาใหญ่ๆใช้เวลา15นาทีกว่าจะโหนดขึ้นมากว่าจะแอดไซน์พอร์ตลงไปในโหนดนั้นกว่าจะเรดี้ตายพอดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่บิสเนสมักจะอยากถามแน่นอนเป็นบิ๊กอีเวนต์เนาะเปิดเซอร์วิสใหม่รีจิสเตอร์เซอร์วิสอะไรก็ตามที่เป็นแบบเกิดขึ้นในกิจกรรมที่เกิดขึ้นของตัวโปรดักต์นะครับเขาจะมองว่าถ้าเขาต้องเพิ่มโหนดใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมอยากจะแจกเนาะอยากจะให้ทุกคนไปใช้กันไม่ได้ขายของเพราะผมขายของไม่ได้เนาะแต่ผมจะบอกว่าคลาวด์ทั้ง3ที่ตอนนี้ผมทดสอบแล้วผมดูแล้วมันมียูทิลิตี้มันมีเซอร์วิสอยู่ที่ทำให้นาฬิกาใหญ่ๆเนี่ยเล็กลงถ้าใครสนใจนะครับหรือต้องใช้ตัวนี้อยู่ด้วยติดต่อเนาะพาร์ทเนอร์ที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น GCP หรือ Azure เนาะหรือ AWS ก็ตามเขามีอยู่นะฮะเขามีตัวนี้อยู่เราไปคุยบอกว่าเอ้ยเนี่ยเคยไปฟังมา Dev Mountain เนี่ยมันมีอยู่อะไรล่ะที่ทำให้เกิดขึ้นโปรวิชั่นได้เร็วขึ้นผมเคยทดสอบเนาะจาก15นาทีหรือ3นาทีได้1เครื่องเซอร์วิสเรดี้ละนะครับเขามีอยู่ก็ลองไปดูกับพาร์ทเนอร์ของเราเนาะขอโทษด้วยถ้าเกิดว่ามาจากหัวเว่ยเนาะผมไม่เคยลองของหัวเว่ยก็เลยไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะครับโอเคไหมผมพยายามปั่นเวลาอย่างเร็วๆเนาะคราวนี้รับอัพบ้างฮะผมมี3ข้อนะผมเปิดทีเดียวรัวเลยกันเนาะผมจะบอกว่าการทำ end to end นะครับกับการ specific service logic เนี่ยมันเป็น winner นะโดยที่ end to end เนี่ยมันถูก drive จาก business อยากได้แน่นอนแต่เราเองเราควรจะทำ microservice ที่เป็น microservice performance load test เข้าไปด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราใส่ code logic เข้าไปเราใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันทำให้ benchmark ของเราที่เคยอยู่ 1,000 TPS เนี่ยมันดรอปหรือ800อ่ะมันจะได้เกิดเทคนิคอลเดทที่เราเห็นภาพไม่ใช่ปล่อยให้มันโอ้เทคนิคอลเดทมันเราไม่รู้ตัวจนไปรออีก6เดือนแล้วทำ end to end test เพิ่งมารู้ตัวแก้ไม่ทันทุกท่านเคยมีประสบการณ์อยู่กับเดฟมาก่อนเนาะจะรู้ทันทีว่า performance test เนี่ยเวลาพูดถึงปั๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าใครฮะคนแรกที่เราพูดถึงแล้วนึกถึง QA เนาะ QA ทำให้หน่อยเดฟจะได้ไปทำ story point ตัวอื่นจะได้ทำการ์ดตัวอื่นแต่จริงๆแล้วอ่ะการทำ specific test เนี่ยถ้าผมย้อนไปตอนแรกBusiness Drive เนี่ยผมคิดว่า QA เหมาะแล้วเนาะที่จะเป็นคนตัวตั้งตัวตีแต่การที่เป็น Specific หรือ Logic Test ที่เป็นของ Microservice เนี่ยผมอยากให้เดฟนะเพราะเดฟเราเองเห็นอยู่แล้วว่าโค้ดเราเพิ่งทำเสร็จเราสามารถทำ Unit Test Plus Performance Load Test เข้าไปได้สคริปต์เนี่ยใครจะเตรียมก็ตามไม่ต่างกันนะแต่ผมคิดว่าถ้าได้ทั้งคู่วินเนอร์อันที่สองผมจะบอกว่า Pod Auto Scale Up and Down เนาะแล้วก็ Node Auto Scale In กับ Out เนี่ยมันเป็น Pitch of Arc นะมันเป็นศิลปะนะครับ
ม่ใช่ว่าโอ้โหใครก็คำนวณได้นะจริงๆเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยหนังสือหลายเล่มนะเขียนเป็นเล่มเลยแต่ผมอยากให้ทุกคนนะถ้าใช้คราวอยู่แล้วกลับไปลองดูนะครับว่าเฮ้ยเราจะดีดยังไงอ่ะเราจะตั้ง resource limit resource allocation นะครับ user เข้ามาเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้น CPU limit CPU request memory usage request อันเนี้ยมันมีผลนะครับเพราะให้ทุกคนคิดภาพว่าเมื่อทราฟิกมันเข้ามามันจะไม่เกิดแค่ตัวใดตัวหนึ่งตัวเดียวหรอฮะมันจะเป็นลูกโซ่นะตัวนี้เกิดอีกตัวนึงก็เกิดฮะตัวนี้จะเกิดเร็วขึ้นอันนี้จะเกิดเร็วน้อยหน่อยแต่มันจะเกิดเป็นมันจะเกิดเป็นเขาเรียกคอนซีเควนต์ตัวนี้จะเกิดโอ้แป๊บเดียวจาก3เป็น5เป็น7อีกตัวนึง2 3 4เพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยมันเป็นศิลปะจะบอกว่าหลายๆที่เนาะก็อยากได้เขาเรียกว่าแพทเทิร์นดีๆในการคำนวณนะครับเป็นศิลปะนะอันที่2นะอันที่3นะก็จะเป็นการหาอะไรที่ดีขึ้นตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ performance test เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยหยุดคิดกับเรื่อง functionalityแต่กลับมาทบทวนกับ non functionality ให้มากขึ้นผมเชื่อว่าหลายคนทำเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นของบริษัทตัวเององค์กรตัวเองหรือทำเพื่อกับลูกค้าเนาะสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอตาของเราคือ performance test เป็นยังไงนะครับอย่าให้อย่ารอให้เขาถามเนาะให้เรารู้ตัวก่อนแล้วสิ่งนี้เราจะทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าหลายครั้งอะเราจะเจอโจทย์ที่เร่งรัดอยากได้ performance test อะมีเวลาอยู่2สปรินต์แต่ story point เกิดทำไงอะต้องไปตี PO อีกขยับการ์ดได้ไหมทำ performance test ทำไม่ทันเอา QA ไปทำ QA ไปทำหน่อย QA ไม่รู้ API QA ก็จะกลับมาหา Dev ต่อเฮ้ยคอไม่ได้ test data ไม่ครบไม่มีอะไรวนอยู่ตรงนี้ฮะชีวิตก็จะไม่สนุกสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่เราแก้ไม่หายแก้ไม่ตกนะครับอีกเรื่องนึงนะผมไม่ได้ใส่อยู่นี้แต่ผมอยากจะพูดเมื่อกี้ก็คือว่าไม่อยากให้มองว่า performance test เป็นของ QA อยากให้มองว่าเป็นของทั้งทีมแล้วจะดีมากนะถ้าเกิดว่าเราทำ performance test หลังจากที่เรามี major logic change เนาะเกิดขึ้นของโค้ดเรา developer ทุกคนมีความสามารถฮะ test data j meter ทุกคนรู้หมดทำยังไงแค่คุณลองคุยกับ PO ว่าขอมีสักครึ่ง sprint ได้ไหมขอมีการ์ดเพิ่มสักตัวได้ไหมอยากทำ performance test อะให้เป็น5 point ก็ได้8 point ก็ได้ทำไปฮะแล้วถ้า PO เขาไม่เห็นค่านะไม่เห็นประโยชน์นะอันนี้พูดแบบ realistic เนาะวันที่เขาอยากได้แล้วก็บอกเองว่าคุณแคนเซิลอ่ะเราเสนอไปแล้วอ่ะอย่ารอให้เขามาสั่งนะรอสั่งเนี่ยโหชีวิตดีเวลลอปเปอร์เรานี่ลำบากเราลุยกันเลยฮะขอเนี่ย8 point ตัวเนี้ยคุณแคนเซิลมา3เดือนที่แล้วอ่ะจะให้เกิดตอนเนี้ยมันก็ต้องยอมรับเนาะแล้ววันต่อไปเขาจะฟังเราฮะมันเป็นการคอนโทรลอย่างนึงนะเราคอนโทรลเขาได้เนี่ยวันหลังเขาจะฟังเสียงเรามากขึ้นอันนี้เป็นทริคเนาะนะครับก็ผมจบอย่างไวเนาะใช้เวลาไป18นาทีไม่ถึง20นาทีก็อยากให้มี question answer เนาะก็ใครถามได้นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าขอบคุณนะครับที่เพราะว่าจริงๆอีกเซสชั่นนึงเป็นแม่เหล็กจริงๆเนาะก็เรามาชนกันก็ยินดีมากๆนะครับใครมีคำถามไหมเอ่ยค่ะใครมีคำถามยกมือได้เลยนะคะถ้าไม่มีแสดงว่าโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเซสชั่นทั้งหมดในวันนี้ของเรากับงาน Dev Mountain Tech Festival Season 2นะคะ